พนักงานส่งอาหารกระจอกกระจอกแต่ว่าอยากจะเจอผู้จัดการเนี่ยนะนี่มันรถเบนซ์นะเว้ยมึงส่งอาหารทั้งชาติมึงก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกไอ้คนส่งอาหารกระจอกไม่เหมือนพวกคุณหรอกนะเดินตามหัวหน้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอาหารมาส่งแล้วครับมึงเป็นแค่พนักงานส่งอาหารมึงเคาะประตูแรงขนาดเนี้ยถ้าประตูกูพังขึ้นมามึงมีปัญญาชดใช้เหรอต้องขอโทษด้วยนะครับอาหารของคุณแล้วมึงยังไม่ออกไปหรือว่ามึงจะให้กูเชิญออกไปผมขอทานหน่อยครับผู้จัดการของคุณอยู่ที่ไหนพอดีว่าผมมีธุระกับเขามึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงอยากเจอผู้จัดการกูมึงก็จะได้เจอว่างั้นรีบใส่ห่อไปซะทำไมมึงพูดแบบนี้ล่ะครับยิ่งคุณพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งอยากเจอเกิดอะไรขึ้นหรอคืออย่างนี้ครับผู้จัดการพนักงานส่งอาหารกระจอกกระจอกคนนี้ขออย่าเจอคุณนะครับน่าตลกจริงๆเลยอ่ะเป็นแค่พนักงานส่งอาหารกระจอกกระจอกแต่ว่าอยากจะเจอผู้จัดการเนี่ยนะจอกเฮ้ยคุณคงเป็นคุณแอมผู้จัดการสาขานี้ใช่ไหมสาขาของคุณต้อนรับแขกกันแบบนี้เหรอไม่ดูสารูปตัวเองเลยกล้าเรียกตัวเองว่าแขกได้ยังไงกลับไปส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะรีบใส่หัวไปซะเฮ้ยมึงกล้าดียังไงวะไม่เรียกชื่อกูอ่ะผมจะให้โอกาสพวกคุณขอโทษผมอยู่นี้ทำไมอย่างงั้นอนาคตของพวกคุณอาจจะหมดเพราะคำพูดของพวกคุณก็ได้พวกคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครมึงก็พนักงานส่งของธรรมดาไงคุณโมไล่มันออกไปสิขวางหูขวางตาได้เลยค่ะผู้จัดการเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะรีบลงไปเรียกรปภ.เดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่ต้องไล่หรอกผมออกไปเองเดี๋ยวพวกคุณก็จะกลับมาขอร้องผมเดี๋ยวเป็นแค่ไรเดอร์ส่งอาหารกระจอกกระจอกเนี่ยทำไมผู้จัดการของฉันเนี่ยต้องไปขอร้องอ้อนแกด้วยฮะคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนหรอได้พวกคุณก็คอยดูก็แล้วกันนะทะเลาะกับคุณจูนโปรเจกต์ที่ผมจะมอบให้สาขาคุณอาร์มดูแลช่วยยกเลิกให้ผมทีนะครับนี่คุณทำแบบนี้มันเกินไปไหมกล้าแย่งโทรศัพท์ผมเลยเหรอเกินไปงั้นเหรอมึงรีบใส่หัวไปจากบริษัทนี้เลยนะก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามานี่พวกคุณไม่กลัวหรอว่าถ้าประธานที่คุณพูดถึงจะยืนอยู่ตรงหน้าพวกคุณมึงตื่นได้ละสภาพอย่างมึงเนี่ยนะจะเป็นท่านประธานใช่สภาพอย่างเงี้ยไม่รู้จักเตรียมเนื้อเต็มตัวเลยเนาะผมจะให้โอกาสพวกคุณอีกครั้งนะรีบขอโทษผมซะไม่งั้นพวกคุณจะเสียใจภายหลังมึงก็สมองสุดนะผมคิดว่าฮะ
คนอย่างกูเนี่ยนะขอโทษมึงฟันไปเถอะมึงรีบไปเลยล่ะเหมือนขี้หน้างว่ะฮัลโหลครับอะไรนะผู้จัดการครับรปภ.ข้างล่างบอกว่ามีรถเบนซ์จอดอยู่คันนึงครับรถเบนซ์เนี่ยเหรอรู้ว่าท่านประธานจะมาแล้วทุกคนรีบลงไปดูกันเถอะครับหลบไปดิรถเบนซ์จริงๆด้วยโคตรสวยเลยว่ะขอเซลฟี่หน่อยดีวะระวังหน่อยสิครับเดี๋ยวรถจะเป็นรอยเพราะคุณไม่มีปัญญารับผิดชอบเฮ้ยทำไมเป็นมืออีกแล้ววะกูบอกให้มึงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะเบนซ์ขี้หน้ามึงว่ะนี่มันรถเบนซ์นะเว้ยมึงส่งอาหารทั้งชาติมึงก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกไอ้คนส่งอาหารกระจอกถ้าเกิดผมบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของผมล่ะมึงเนี่ยนะจะมีรถเบนซ์แบบนี้ฮะถ้ามึงเป็นเจ้าของรถเบนซ์คันนี้จริงๆอ่ะกูยำกินขี้ให้มึงดูเลยคุณพูดเองนะได้ถ้าเกิดว่ารถเบนซ์คันนี้เนี่ยเป็นของแกจริงอ่ะหน้าจริงเนี่ยก็กุญแจออกมาโชว์พวกเราดิไหนล่ะกุญแจมึงกูว่ามึงคงไม่มีกุญแจหรอกนะจัดการมันดิได้ครับอ้าวผู้จัดการอาร์มมาทำอะไรกันที่นี่คะอ้าวขวัญคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยหรอนี่คุณรู้จักมันได้เหรอรู้จักสิคะเขาเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าห้องชั้นสมัยเรียนประถมนะคะไม่คิดเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นแค่คนส่งอาหารนะคะอ้าวขายขี้หน้าจริงๆเลยนะส่งอาหารแล้วไงเหรออย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นงานสุจริตหาเงินด้วยตัวเองได้ไม่เหมือนพวกคุณหรอกนะเดินตามหัวหน้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามึงกล้าดีไงมาดูถูกกูฮะจอกเลยสิ่งที่พวกคุณทำในวันนี้พวกคุณต้องชดใช้นี่แกเป็นแค่พนักงานส่งของกระจอกกระจอกจะมาเทียบอะไรกับผู้จัดการฉันฮะนี่พวกคุณแต่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถของผมจริงๆไงคุณแจผมอาจจะลืมไปที่เลขาผมก็ได้มึงโม้ไปเถอะไอพนักงานส่งของกระจอกเอ้ยมาทางไหนไปทางนั้นเลยเบื่อขี้หน้ามัวคำก็กระจอกสอคำก็กระจอกงานแบบนี้มันก็มีศักดิ์ศรีของมันนี่แกรีบไปจากที่นี่สิฉันเห็นว่าเราเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องกันนะจะมาขายหน้าที่นี่หรอนี่ขวัญเราสองคนก็เคยเรียนด้วยกันทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะฉันมีชีวิตที่ดีทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าผู้จัดการอาร์มทำให้ฉันได้มาทำงานที่นี่นี่คุณเชื่อแบบนี้จริงๆเหรอคุณรู้ไหมตอนที่คุณลำบากอ่ะเป็นผมเองแหละที่ทำให้คุณได้มาทำงานที่นี่ฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ฉันมีทุกวันนี้ได้อ่ะก็เพราะผู้จัดการอาร์มคนเดียวเท่านั้น
ผมเอาคุณมาทำงานที่นี่ได้ผมก็เอาคุณออกได้เหมือนกันออกนั่นเหรอผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ผู้จัดการคะรถคันนี้เหมือนรถท่านประธานเลยอะค่ะใช่ครับผมได้ข่าวว่าท่านประธานจะเข้ามานะครับหรือว่านี่เป็นรถท่านประธานถ้างั้นเรารีบเข้าไปดูข้างในกันเถอะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านประธานมาแล้วจริงๆเนี่ยเรามัวแต่เสียเวลากับคนแบบนี้เราจะซวยเอานะคะใช่ครับรีบไปกันเถอะคุณจูนมาทำอะไรที่นี่หรอคะผมมาทำธุระกับบอสนะครับผู้จัดการคะแสดงว่าท่านประธานอ่ะมาแล้วจริงๆค่ะเรารีบไปกันเถอะบอสครับรถพยาบาลมารับคนเจ็บไปแล้วนะครับได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับคุณเดินยังไงเนี่ยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยต้องขอโทษด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่ารถคันเนี้ยมันแพงแค่ไหนถ้ามันเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีปัญญาชดใช้หรอคุณจูนครับพูดจาแบบนั้นทำไมครับแต่บอสครับพี่ครับเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรฮะต้องขอโทษด้วยนะครับครับพี่ไม่ต้องไปฟังเขานะครับพี่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพี่ครับพี่เจ็บขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกเอาอย่างนี้ไหมครับพี่ของพวกเนี้ยเดี๋ยวผมไปส่งให้เองมันจะดีเหรอครับดีสิครับคุณจูนครับผมฝากเรื่องโรงพยาบาลให้ทีเสร็จแล้วตามผมไปที่บริษัทนะครับครับบอสขอบคุณนะครับฮัลโหลครับพอดีมีคนเกิดอุบัติเหตุนะครับแถวๆบริษัทกันเองครับครับผมรีบมานะครับครับคุณจูนครับผมฝากด้วยนะครับครับบอสพี่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วนะครับครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่กุญแจครับขอบคุณครับคุณจูนทีนี้เชื่อแล้วหรือยังครับว่าเป็นรถของผมอย่าบอกนะว่าไอ้พนักงานกระจกไม่ใช่สิอย่าบอกนะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือท่านประธานเหรอคะใช่ครับนี่คือท่านประธานของเราถ่ายแน่กูสวยแล้วขวัญตอนนั้นที่ผมให้คุณมาทำงานที่นี่เพราะเห็นแกว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมไม่คิดเลยนะคุณจะกลายเป็นคนแบบนี้ผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆท่านประธานคะฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะค่ะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะให้โอกาสงั้นเหรอผมเคยให้โอกาสพวกคุณไปแล้วแต่พวกคุณไม่เก็บรักษามันไว้เองพวกคุณตัดสินคนแค่ภายนอกดูถูกอาชีพที่ด้อยกว่าบริษัทของผมอะไม่ต้องการคนอย่างพวกคุณอีก
ต่อไม่ใช่สิท่านประธานคะเห็นแก่ที่เราเคยเรียนด้วยกันเถอะนะคะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะนะคะท่านประธานครับผมขอโทษนะครับท่านประธานที่ทำอะไรไม่คิดเหมือนเมื่อกี้ท่านให้โอกาสผมอีกรอบเลยนะครับท่านประธานคะดิฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ทำอะไรแบบนั้นลงไปอ่ะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะใช่ครับท่านประธานพวกเราขอโอกาสอีกครั้งนะครับท่านประธานต้องขอโทษด้วยนะครับบริษัทของผมไม่ต้องการขยะสังคมแบบพวกคุณอีกคนอย่างพวกคุณอะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นได้แค่ขยะไปกันเถอะครับคุณจูนครับบอสอ๋อแล้วพวกคุณอะเดี๋ยวเที่ยวไปดูถูกอาชีพคนอื่นอีกเหรอ